นี่คือซากของต้นมะระจีนที่เราปลูกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนให้ผลมะระทางช้างเผือกสีขาวมะระหิมะมันหมดชีวิตละเพราะว่าโดนเพลี้ยสีเหลืองเข้มเนี่ยเจ้าเพลี้ยตัวแสบเนี่ยเพลี้ยพวกเนี้ยมันมาคุกคามเนี่ยเพลี้ยพวกเนี้ยมันมาคุกคามกินดูดน้ำจนใบซีดเซียวเลยทั้งที่มะระก็ยังออกดอกออกผลอยู่นะแต่ว่ามันคงไม่ได้ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันโดนดูดน้ำจนใบซีดเซียวเลยแห้งเป็นผีตายซากเลยน่าสงสารมากเลยดอกก็ยังสวยอยู่เลยนะยังออกลูกออกมาตั้งหลายลูกเนี่ยแต่ว่าคงไม่ได้ผลละก็เลยตัดทิ้งเลยเหลือแต่ตอแล้วล่ะคงไม่รอดแล้วล่ะเนี่ยก็ลองเหลือตอมันไว้ไม่รู้ว่ามันจะยังขึ้นมาไหมนะแต่ก็จะปลูกรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยผักออร์แกนิกไม่ได้ปลูกง่ายนะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยแมลงมันก็มาคุกคามอย่างนี้แหละเนี่ยดูสิเดี๋ยวต้องเอาไปทิ้งในป่าไกลๆนะเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลามไปที่ต้นอื่นเนี่ยดูมันดูดูมันดูมันดูดูความเพลี้ยความเพลี้ยความเป็นเพลี้ยกินซะใบแห้งตายซากเป็นผีตายซากเลยน่าสงสารมากเลยมะระจีนของเรากำลังสดใสสดชื่นอยู่มาวันหนึ่งก็เป็นผีตายซากดูสิสภาพโท RIP จามะระจีนบายบายเดี๋ยวจะพาไปอยู่ในสวนในป่าแล้วนะพออยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันไปที่ต้นอื่นอีกบ๊ายบาย